ามงานบริการอย่างแอร์โฮสเตสนั้นแต่ละคนจะมีความสุขกับงานไม่เท่ากันตรงนี้จัดเป็นวิบากที่แตกต่างกันของแต่ละคนหรือเปล่าถ้าทำกรรมเหมือนกันคือให้บริการผู้โดยสารแต่บริการด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดวิบากในอนาคตแตกต่างกันด้วยหรือไม่ตอบก่อนอื่นต้องเห็นตามจริงว่าเพียงด้วยมุมมองที่ต่างกันนั่นแหละครับมนุษย์เราถึงทำกรรมผิดแผกแตกต่างเหมือนอย่างแอร์โฮสเตสบางคนตั้งต้นอาชีพด้วยมุมมองว่าเป็นงานที่มีผลตอบแทนสูงโดยที่พื้นจิตพื้นใจไม่ใช่คนที่ชอบงานบริการก็อาจมองว่าหน้าที่ของตนเป็นเรื่องฝืนใจเป็นงานรับใช้คนอื่นถ้าใครนึกไม่ออกว่าฝืนใจอย่างไรลองนึกถึงคุณหนูที่หน้าตาสะสวยมีฐานะดีกว่าคนทั่วไปแต่ต้องเจอเท่าหัวงูหรือคนฐานะด้อยกว่าเรียกใช้สอยได้ตามต้องการขณะเดียวกันแอร์โฮสเตสอีกหลายก็มีความสุขกับภารกิจหน้าที่ของตนคือมองว่าการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสะดวกสบายจัดเป็นความน่าภูมิใจอย่างหนึ่งเมื่อแฮปปี้ที่ได้เป็นผู้ดูแลจัดการความเรียบร้อยในเครื่องบินก็จะไม่มองเปรียบเทียบเรื่องฐานะกับผู้โดยสารไม่ต้องฝืนข่มใจตอนต้องพยายามอธิบายให้ผู้โดยสารเจ้าปัญหาได้เข้าใจและไม่ปล่อยให้เกิดการโต้คารมต่อปากต่อคำยืดยาวกับผู้โดยสารที่เอาแต่ใจทั้งหลายอันที่จริงก่อนเป็นแอร์ได้เนี่ยต้องอาศัยความสมัครใจประกอบรูปสมบัติกับคุณสมบัติรวมทั้งความเพียรพยายามตลอดจนหรืออาจจะอาศัยเส้นสายในการบรรจุตำแหน่งเพราะฉะนั้นจู่ๆจะว่าวิบากเก่าส่งให้มาเป็นคนใช้นั้นคงไม่ใช่แน่ๆอย่างไรก็ตามหากอดีตเคยเป็นเจ้านายที่ใช้สอยข้าทาสบริวารแบบไม่เห็นหัวพอมาประกอบกับเงื่อนไขที่ชีวิตนี้เลือกอาชีพบริการก็อาจรับผลจากอดีตที่เคยใช้สอยคนอื่นด้วยใจคิดหมิ่นไม่เห็นศักดิ์ศรีของคนอื่นได้เช่นมักไปเจอผู้โดยสารประเภทโรคจิตอ่อนๆชอบกลั่นแกล้งอยากจิกใช้ด้วยความสะใจรู้ทั้งรู้ว่าคุณไม่ชอบน้ำเสียงสั่งแบบนายเหนือหัวก็ยิ่งสนุกกับการใช้น้ำเสียงแบบนั้นเป็นต้นเลยกลายเป็นว่ามีแอร์โฮสเตสบางคนทะเลาะกับผู้โดยสารบ่อยกว่าเพื่อนแอร์ด้วยกันแล้วก็ทรมานใจเหน็ดหน่ายกับการออกบินแต่ละไฟเป็นอย่างยิ่งสำหรับกรรมใหม่ของการเป็นแอร์ที่เด่นทางกายกรรมคือการบริการช่วยเหลือที่รองลงมาคือวจีกรรมในการพูดดีแต่มโนกรรมอันเป็นหลักคือการควบคุมตนเองให้อยู่ในวินัยเป็นผู้หญิงมีดีที่ต้องซ่อนความทะนงซ่อนความรู้สึกอยากอาละวาดคืนใจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางให้ผลบริการให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบายด้วยความคิดเต็มใจจริงๆไม่ได้ฝืนสักแต่ทำตามหน้าที่ผลที่จะเหวี่ยงกลับมาในภายภาคหน้าคือได้รับการบริการจากหมู่คนมากมายอาจเป็นความสะดวกในการไปไหนมาไหนตลอดเวลาหรืออาจถึงขั้นส่งให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนมีบริวารดีๆสมัครใจรับใช้ให้ได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องลำบากลำบนทำเองไม่ต้องจี้ชัยกันทุกฝีก้าวแต่หากสักแต่ฝืนบริการตามหน้าที่โดยไม่มีใจยินดีก็เป็นแค่กรรมช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยทำออกมาโดยไม่มีเจตนาให้คนอื่นสะดวกสบายผลอาจมีคนช่วยเหลือเอื้ออำนวยความสะดวกเพียงเล็กน้อยเช่นกันยิ่งถ้าขยันทะเลาะกับผู้โดยสารเจอประเภททำให้เลือดขึ้นหน้าแล้วไม่อยากทนอันนั้นก็จะกลายเป็นการใช้อาชีพแอร์ในการผูกเวรต่อไปครับ
น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ขอให้มองว่ากรรมเก่าเขายั่วให้ต้องผูกเวรอีกทางที่ดีคือเลือกที่จะอโหสิเถอะอโหสิร้อยครั้งพันครั้งเดี๋ยวเวรก็หมดกำลังเอง